แต่มีน้องดอกแรกครับน้ำอ่อนฝนตกแห้งครับปลาสุ่มเลยขอกันวันที่17ครับมื้อนี้เมื่อวานบ่ได้ถึงเลขแน่นอนครับ64ครับยัง67เนาะเอาล่ะพอแล้วครับทั้งพุ่นน่ะนี่เห็ดหลังอ่อนหลังแหล่หลังอ่อนแหล่เป็นดอกงามดอกงามเป็นครับแล้วครับไม่ได้เหงาไหมนี่ครับคนละสีกันเลยเนาะสีม่วงงามๆเนาะดอกหนึ่งโอ้ดอกนี่ต้นเถาเลยวัดเถาคือคนไทยที่ว่าเถาคือคนเก็บบ่ได้ครับเพราะว่ามันเถาแม่นอะไรล่ะเถาแบบไม่เชื่อเขาไม่ต้องปิดเลยอ่ะไปหากันต่อครับมันต้องสายมือเนาะนั่นนะก็รับไม่เชื่อแล้วครับโอ้ทั้งนามันไม่ซื้อล่าตัวหนึ่งทั้งนาดอกเง็ดพี่พี่มาพอแล้วนี่เดี๋ยวไม่ซื้อล่าน้องออกนี่แหละนี่จะมันเถาหรอมันถือคนกับเถาเหมือนเดิมดอกนี้แต่ปะดอกนี่โอ้เดี๋ยวดอกเดียวยังดีโฮมเมดเราอ่อนเลยไม่ซื้อล่าเฮ็ดหาดครับนี่จะมีย่างครับเฮ็ดชนิดนี้กินได้ครับเฮ็ดชนิดนี้ส่วนมากจะนำไปลวกนะครับลวกจิ้มแจ่วนะครับมันเหมาะสำหรับแกงนะครับเพราะรสชาติมันออกจะฝาดๆนิดนึงนะครับจืดๆฝาดๆนะครับนี่แล้วก็เส้นมันสิแข็งนะครับมันบ่แสบกับพวกเฮ็ดปวกเฮ็ดละงกนะครับระวังเห็ดเผือกต้องน้ำฉันสาลันพอไว้ครับพี่มาเย็นมาโยมอันนี้อันนี้เห็ดหาดเห็ดหาดครับแสดงว่าเห็ดมันออกเองมันออกแล้วอันนี้พ่นครับเก็บได้ครับปาดขาจ้ามาโดดเลยมันจะไงจะออกไหมตรงนั้นครับปุ่นปุ่นที่ไหนสองดอกปุ่นปุ่นเห็นบ่ปุ่นจุ่มหน่อยยังยังเอาอีกครับเห็ดโพนครับหรือว่าเห็ดไข่สีไม่ออกเหลืองเหลืองเนี่ยเนี่ยครับชุ่มช้ำนะครับสดสดดอกจะงามเป็นพิเศษทุกคนปะไม่ตีอุ่นดีที่หน่อยก็ไม่มีเตียงไปเบิ้งเบิ้งข้างตรงนี้ข้าออกมาครับครับเออปาดโอ้สละโอ้ดอกงามยังนี่จุ่มเนาะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอาเลยเก็บไปเห็นไหมตัดขาใส่ไปเลยถ้าปอมพ่นมั้ยเดี๋ยวป่ะนี่เห็ดอะไรเห็ดเห็ดอย่างเห็ดเบื่อเห็ดอย่างเห็ดเบื่อเห็ดเบื่อปวกเลยเราโอ้ยปวกเลยเห็ดโพลิ้นเพียงครับงามเนี่ยน้องนี่ค้างขาดเหรอนี่เราทำยังไงดูอันนี้เป็นเห็ดทานครับเถาแห้งโอ้เถาแห้งเถาแห้งเลย
เสือด้วยเจียวปนปลาทูปนเห็ดพ่นเอานี่ดิโน่แม่ๆพี่น้องกินกันเห็ดพ่นตอนนี้สิปนเที่ยวๆเบิ่งเนาะแม่นแต่ตอนนี้เฮาก็ต้องหาไปก่อนโอ้ยบ่สิได้ตระดอกอากาศดีค่ะคือฝนสิตกอยู่เพิ่นไปหม่องมาปลูกงามค่ะเที่ยวบ่หมดไปไล่ติโอ้โหๆๆๆทําไมนี่นี่เห็ดตัวนั้นเห็ดมันเออว่ะนี่นี่อ๋อนี่เราออกมาเออจุ่มๆน้ำๆเลยอามีมากมีมากติดขึ้นค้าค้าไปยี่ไหนอืมได้มันเขี่ยวมาพี่น้องมาตรงไหนฮะนี่เออนั่นยุ่งสิโอ้เปิดก็อยู่นี่มันมีปลวกหน่อยเนาะปลวกขนาดไม่ถึงนะครับตายแล้วชุบน้ำกับกระเด็นเนี่ยน้ำเนาะนี่จะมันง่ายเนี่ยกำลังสบายช่วงนี้เป็นเห็ดโพดเห็ดไข่ออกเห็ดลังแหล่เห็ดดำเออแล้วกันนะพี่ไพ่เอามีเอานาติดละครับลุงอยู่เก็บเป็นแต่เห็ดเป็นลุงไข่เอ้าเป็นขั้นจองนี่วะนี่จิ้งจ่องภาพจิ้งจ่องพี่น้องดูหมดจิ้งจ่องแล้วบอกขั้นจ่องครับนี่ไหนนี่แกะผ่านนี่โอ้นี่ดิแกะแล้วพอดีอยากกินได้นี่ครับเอากินได้มั้ยล่ะอืมเด็กง่ายๆทั้งหลายมันต้นเออพี่เห็นมาเห็ดโพดหน่อยอืมอืมจ้าลูกนายเกียร์เลือมาขั้นจองหรือจิ้งจองครับกินไหนครับทำไมก่อนกินใจหิวเนาะแล้วกับปลาหือพี่แซ่ข้างในครับข้างในบ่อแล้วครับพวกนี้บ่ไป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 ทางใดล่ะบ่นี่เดี๋ยวหาทางไปก่อนติดเงาแห้งกินยุ่งก็สดไม่ไหมสดเลยอุ่นดอกโอ้โหดูจุ้งต้องเทิงตรงนั้นโอ้หมดเต็มเขียวเลยเขียวเลยนั่นแหละจัดตัดตัดโอเคหมดงามเนี่ยเต็มเลยสองดอกครับโอ้ดอกงามเลยกินหอมแม่งครับพี่น้องโอ้ดอกนี้งามแม่งเบิ้งปาดเอาเลยมันขึ้นหลายเลยว่ะธรรมดาแล้วช่วงฤดูช่วงหอมหมดออกหากินทีละหอมเห็ดเอาเดี๋ยวจะเห็ดโพดแหละช่วงนี้ครับอันนั้นเห็ดยังเห็ดเบื่อป่ะนึกว่าจะเห็ดนึกว่าจะเห็ดทำพาหามเนียนกันพูดแม่งครับเห็ดเบื่อกับเห็ดทำฟานจะเบิ้งเหรอบอกทั้งคุณเบิ้งเหรอไปเลยตรงนี้ไปทั้งหาเลยนี่หน่วยบอกพี่พวนครับออกแล้วครับเวลามันสุกมันจะหวานกับลูกสีแดงครับบักพี่พวนหรือว่าบักนมควายนะครับแถมแถมนี่นะครับท่านของดีของแท้คุณพี่น้องคุณมาร์ทครับเป็นละงกครับสามดอกระวังโอ้โหดอกนี้โอ้โหดอกนี้มาแล้วครับผมว่านี่เป็นการทลายครับเจ้าไฟล่อบอยุ่งหมู่บ้านปล่อยล่อเจ้าบ่มาไปเลยบ้านเนาะไปชุมว่าเจ้าสิออกเนาะบ้านมันถึงหนามฝนเนาะยังดีอยู่ถ้าไปได้อยู่เป็นไหนอยู่เป็นไหนอยู่โอ้เตรียมสิบไปได้งานไปมาให้ดอกนี้เขาเก็บด้วย
ไอเอฟซีเดี๋ยวเบิ้งน้ำเนี่ยดอกไงเนี่ยสารานทุสโซเนี่ยมันหมานครับจุดจอดเลยตัดขาเลยหานี่เด้อนี่เด้อมึงกินล่ะว่าติเฮ็ดบ่ออกก็ออกกินได้พี่น้องแต่ว่าต้องขยันหาครับผมไปหลายหม่องครับดงใหญ่อูเนาะหาหลายปลาเนาะมันต้องมีทุนง่ายกว่าสิได้พี่ครับมันได้อยู่ส่วนดงใหญ่ครับโอเคหลายหวยครับโอ้กินกระตากเลยน้ำแท้มเห็ดปวกดอกเดียวนี่ครับพี่น้องนี่เนาะเขาด้านนั้นก็ด้านนั้นละช่วงนี้ก็เราหมุนข้างใหม่ปลาบักมุ่งก็มาแต่งตอดกันอยู่สลันคือแก้นตอดตัวหนึ่งกับอยู่ในใต้สุเบียนหนึ่งหอมใหม่นี่สิบปีดก็อื่นว่าตออย่างไอ้แต้นอย่างเนาะแต้นนั่นน่ะนะแต้นคังเออยืนผิดมองแล้วกองว่าเป็นอันดอกตะเกียบเลยได้อยู่เพราะว่ามองนี้เป็นน้ำนะครับนี่ครับใส่เลยนี่น้ำมันสีกับเป็นบ่เขาบ่ได้ครับนี่เป็นน้ำสีกับเขาผิดมองคุณผมมองไงเลยหูออกเต็มเลยจ้ะหูขึ้นไปไงเลยคุณครับอุ้ย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 ลั่นแต่มันบ้าเลยลั่นโอ้โหผิดเลยคุณคุณอันนี้ของแท้ครับบ่ได้อ้ําเลยพี่น้องเด้อเบิ่งบ้าเลยยักกระตากระตากระตาว่างกระตาว่างกระตาว่างถึงเก็ดเลยบ่ให้เลยเห็นระยะนั้นแต่แน่บีนั่นละเอิ่นนั่นละโอ้มันเผาแม่โอ้เหลือก็เหลือเผาทิ้งเต็มเลยเหลือก็ดอกยังไงโอ้มีบ่ได้มากนี่เด้อเอาแต่สิเอาได้ทีละโคสิใหญ่ที่ตรงโอ้โหอย่าโอ้เผาทิ้งพักเลยถือฝนน้ำมันก็เลยบานไว้นอกอู้ขาจ้ะอู้ขาเห็นเลยดอกนี้จีบได้อันนี้ดอกบางใหญ่หนึ่งโอ้จุ่มกุ้ยสีขาวขนาดว่ะเท่ากับปั้นแล้วอู้โอ้ยดอกนอกมันแห้งพี่น้องมวยชิบันใหญ่แง่มาระยะใกล้เนี่ยว่าเป็นเหลืองๆอยู่เขาเนาะดอกข้างหน้าเดี๋ยวขามันที่เหลือก่อนล่ะได้หมดแล้วจะถ่ายแต่นี่สี่นี่ที่ได้เขาจำหนึ่งดอกมันเอาไว้เพื่อเสือจะขามันแกงแสบเลยขายที่ไหนเพราะว่าส่วนมากเอาไปต้องปิดไว้ทำไงเลี้ยงเสือต่อไปเอาไปขาไปแกงหูดอกมันที่หนอที่ได้นี่ชุ่มที่สีเงาหมูว่านยังว่าหมูว่านพอดีเลยโมเดม่าฝนมาตกหุ่นมันน้ำแล้วนะจังหวะแล้วเนาะโอ้ยอ่ะไปได้ขากับแก้งแซมครับมันจะคิดอะไรเนี่ยก็สีหัวหุ่นนะไหนดอกนี่ที่สีดอกไงนะไม่ยุ่งเลยอืมมันที่ไหนขาได้บนได้อยู่ขายังแข็งอยู่จังหวะฝนมันหุ่นใส่สีดูตกใส่เนาะค่ะคือได้ยังเนาะจริงๆดอกเฮ็ดนี่เสียงเฮ็ดมันบ่ได้อยู่ในขามันเด้มันอยู่ในใต้ดอกครับใต้ดอกกับสะปอครับทีหลังมันจะได้ออกหน้าเพิ่มขึ้นนี่หน้าเพิ่มขึ้นเออบึ้งเลยเวลาค่อยมาใหม่ครับเจ้านานเตรียมพร้อมเลยหูเลยว่าหึงดอกแห้งแง่นปะหาน้ำกอกครับยำยำแท้งครับเห็ดไข่ดอกนึงครับเดี๋ยวลองดึงให้เบิ่งครับนี่โอ้ขึ้นบ่เมื่อกี้สลันแล้วปาดขาออกหมดเลยเดี๋ยวผมเก็บเองครับนี่ที่ได้ของโอ้นี่ขามันทีเดียวตัวมันสวยงามมากครับแต้มๆ
โอ้สารันพออีกแล้วตั้งนานครับปะเต็มเลยโอ้ยอย่าครับออกทัวเลยอู้โอ้ขาวกลุ่มทิพย์เลยครับโอ้ลายแห้งมันเท่าแล้วครับเก็บบ่ได้ครับเก็บแล้วกระมุนครับเพราะว่าฝนตกถือโอ้พูนจ้ะเขาเปิดที่ได้ว่ามีคนมาหาก่อนแล้วนะครับน้ำแดงพี่น้องปุ่นครับเม็ดครับอันนี้พวกนี้ก็ใกล้กับปุ่นเห็นปะโอ้ยมีแต่ดอกงามเลยธรรมดานะฮะแมนเป็นมักน้องเก็บเม็ดให้เก็บน้ำแดงกับอะไรเอาแต่ผู้เดียวไอ้สลันนี่เก็บครับไงเนาะอ้วกแม่งอย่าปาดตำหลายเอาต้องสูงเนี่ยมันเสียได้ของไตดอกนี่ภูมิใจเสมอดอกไงฮะดึงเอาโลดเอาขึ้นมาเลิศเออตัดเออยังทำแล้วดอกมันเหมือนกันพุ่นเก่านี่สุดยอดแน่นอนเมืองคุณอ่ะคู่แฝดเห็นบ่ตัดมีขี้หลายแท้เออดองเพิ่งก่อนดองบ้านครับโอ้ยพี่ถือฝนเด็กกับครูได้กันถือฝนแน่บ่ได้เลยนะครูนะครูนะครับใกล้ใกล้ครับใกล้ใกล้เดี๋ยวลองน้ำน้ำไหนสมีแล้วติดน้ำเอ้ยอย่าติดทุกเอาออกมาครูโอ้ยจุดจ่อแน่ว่ะโอ้ยสงสัยกินบอกกันนั่นเด้อบอกกันจ่องไอ้ครับนี่กัดดากแล้วบ่นี่โอ้โอ้น้ำน้ำนั่นที่ล่ะก็ว่าตุ่นน้ำยังวะน้ำนี่แหละน้ำน้ำเดี๋ยวนะเดี๋ยวที่ล่ะทิ้งไว้ที่ล่ะไม่ได้ไหมนี่ครับงามโอ้หมาหน่ะเด้อพี่น้องนี่นี่ครับต้นน้ำเป็นสีกาเป็นบ่เป็นก่อระวังดีเดี๋ยวจะได้นี่นี่คือตรงนี้ปลูกกี่ไก่กันนี่บอกนี่ว่าเฮ็ดปลูกกับต่อครับเท่าแล้วครับรสชาติมันก็คล้ายกับเฮ็ดเข็มทองนะครับบ่ต่างกันเลยครับเฮ็ดปลูกขนาดนี้นะครับสิได้หอมมาแล้วไห้ใกล้เห็นแต่ห้อยเขาเคียงกันโอ้ดอกงามจังล่ะงามเหรอควรสลั่นได้ไม่สนตามดอกครับเออตื่นกันไปอยู่ใกล้กันหมดครับยังไม่พูดชิวฮอดผมก็ซอยกันหาแล้วโอ้เนี่ยมันอะไรติดกระจอนครับพ่อเมียนเฮ็ดกระเฮ็ดคาครับกินบ่ได้ครับพี่เจนครับน้องๆโอ้เท่าซ้ำเท่าซ้ำเท่าบ่ได้น้องหน้าแม่นบ่แม่นบ่นี่ละงูเกี่ยวอะไรมึงล่ะโอ้ยหมดคันเต็มหรือเปล่าว่าหมดคันหมดคันเอาไว้นี่ละงูเท่าดอกนึงนั่นแหละจะได้ว่าหุ่นออกไงเนาะใหญ่มากอีกปลาหนึ่งครับตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่ครับผมเจอดอกนึงครับโอ้ยมางางางตาเลยงามนะสมบูรณ์เฮ็ดพอเฮ็ดพอฝ่ายครับฝนตกก็จะออกมาอย่างนี้นอนแน่วะเห็นหลากหลายเนาะเห็ดหลากหลายงามๆเห็ดปวกหน่อยก็ได้นี่นะครับเห็ดปวกครับนั่นแต่มันใหญ่ไงในขาถือมันนะโอ้ยมีขาแล้ววะขาแล้วครับยินเสียงกอดเลยมั้งกอดฟุ้งยะหัวเสียงกรอบเห็นบ่ว่าเสือตามมันเ
มันขามันยาวหมดกี่บุญกี่ลาบุญเป็นแบบไรเห็นดีไหมโอเคครับโอเคครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปดีๆคลิปนึงนะครับที่ผมกับสาวหลานหามาฝากนะครับมันหมานเลยมื้อวันที่ไหน17 17มิถุนายน2563นะครับเมื่อวานหวยออกเนาะมาเบิ่งผลงานครับแต่นั้นแท้มีแต่เฮ็ดเฒ่ากับเฮ็ดบ้านแล้วก็เฮ็ดพ่นส่วนใหญ่นะครับเนาะไปสวัสดีค่ะ